ช่ตลกนี่ไม่ใช่ตลกอ๋อครับไม่ใช่ตลกเออทำอะไรก็ต้องคอยปรึกษาเพิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้พามามาอีกไอ้คู่มั่นคู่หมายเนี่ยก็ไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ว่าทำตามหน้าที่พ่อแม่วางไว้ก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งแค่นั้นเองนะเขามั่นกันไว้แล้วอะก็ไม่เป็นไรเพื่อเดี๋ยวจะคอยแก้สถานการณ์ให้นี่มาหาคู่มั่นใช่ไหมเนี่ยใช่ไงแล้วไม่ยืนคุยกันอยู่นี่จะเจอคู่มั่นไหมล่ะก็ต้องยืนคุยกันก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรามาหาคู่มั่นก็ไปดิเขาไปไงเลยเชิญครับอะไรครับแพทย์ตกใจอะไรพี่คู่มั่นคุณใช้คุณก้านพี่สวัสดีฮะสวัสดีไอ้ผู้ชายคนนี้มันทำให้ถูกชะตาอะไรอย่างนี้มองแวบเดียวเนี่ยใจมันวื้อแต่งตัวแปลกใส่เสื้อลิเกด้วยใส่เสื้อยังไงเสื้อหนังมึงน่ากลัวน้องเสื้อหนังที่ต้องพักเนี่ยโอ้เสื้อหนังเออเสื้อหนังไม่ใช่เสื้อลิเกเฮ้ยคุณคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะผมชื่อดุสรีฮะโอ้ดุสรีหมดเอียงดุสรีเฮ้ยคนบ้าอะไรหมดจะดิ้งแก้มเป็นผู้หญิงซิกี้เป็นผู้ชายเหรอเธอรักกับเพศป่ะเนี่ยผู้ชายฮะผมเป็นผู้ชายฮะผู้ชายเหรอพิสูจน์ได้ฮะพิสูจน์ได้หรือเปล่าใจเย็นผู้ชายด้วยกันจะทำงั้นมันจะเสียภาพของตัวใจนะครับเฮ้ยฉันเห็นผู้หญิงแวบๆแวบเดียวแล้วผู้หญิงคนนั้นอะรู้สึกรักเลยอะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นมันรักแบบรักมืดเข้าไปเลยอะนี่ไงใจง่ายเอานิสัยเดิมๆมาทำทุกทีหรือว่าเขาจะเป็นเนื้องอกของเราเนื้อคู่ของเราเฮ้ยจะสูงไปมองไปมองมานึกว่าขนจมูกสวัสดีครับเอ๊ะเราเคยเจอกันที่ห้องไม่ต้องกวาดถึงขนาดนั้นนี่ไอ้น้องชายพูดดูกันนะครับไฟมันแบบไฟแรงมากเลยแบบว่ามันสปาร์คเข้าหากันมันเหมือนหืมชอบนายดีนะผมก็ถูกชะตาคุณชายฮะชื่ออะไรชื่ออะไรนายชื่ออะไรผมชื่อดุษฎีฮะดุษเขาบอกดุษฎีฮะถามให้ตอบดุษฎีมาเป็นคุณชายที่นี่นานยังครับคุณดุษฎีมาเป็นคุณชายที่นี่นานยังครับเพิ่งมาฮะผมเพิ่งมาจากทางบ้านอ๋อเพิ่งมาจากทางบ้านของท่านดุษฎีชื่ออะไรครับดูชื่อนี้ชื่ออะไรครับนะผมพูดอะไรนะถามดุษฎีนะจำไม่ได้ไงว่าชื่ออะไรดุษฎีอ๋อดุษฎีชื่อดุษฎีเอ้ยน้องชายเป็นผู้ชายตั้งแต่เกิดหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมันมีความเพศอะไรครับมันช็อตมันมีความรู้สึกว่ามันสปาร์คเข้าหากันอ่ะนี่ผู้ชายเพศเขาเหมือนจะชอบเขางั้นแหละใช่ชายกับชายจะมันชอบกันน่ะสายเหลืองกับเรา
ผมปวดเอ้ยฉันมาแล้วผู้หญิงของฉันผู้หญิงเมื่อกี้แว๊บๆเลยผู้หญิงของฉันแต่ชายเทพมีคู่มั่นแล้วนะครับผู้หญิงของชายเทพสวยงามยิ่งนักในโลกนี้เขาลือกันว่าไม่มีใครสวยเท่าคู่มั่นของชายเทพแล้วแต่ฉันชอบผู้หญิงของฉันที่มาแว๊บเดียวแต่หน้าตาคล้ายไอ้หนุ่มคนนี้มากคล้ายดุษฎีเนี่ยใช่เอ้ยหลายก็หลายตาไปคนมากคนตาฝ่ายก็จะไปกินร้อยสุกก่อนต้องบอกไว้สัก 2-3 วันไม่ใช่มะม่วงครับเนี่ยพาฉันก็ไปหาผู้หญิงแล้วดิใช่ฮะถามนี่จ้างเงินเท่าไหร่นี่จ้างเงินเท่าไหร่1,500หาไปอยู่บ้านไม่ชอบอ่ะไปเป็นคนขับรถใช่มั้ยไปฮะเอารถเนี่ยขับรถเป็นคนขับรถไปด้วยไม่เป็นไรเราก็อยู่กับบ้านเราไปนั่งไปด้วยกันเริ่มสตาร์ทเนี่ย15,000โอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมจะอยู่ที่นี่นะสตาร์ทได้หมื่นห้าเลยนะพันห้าเออดังนั้นพอเข้าเกียร์ได้20,000นี่จ้างไปเป็นคนใช้คนขับรถไปทั้งสตาร์ทเออแต่ว่าเข้าเกียร์20,000เขาเรียกเรียน30,000แต่ว่าลุงมาสตาร์ทมาหลายปีแล้วยังอยู่300อยู่เลยนะครับมั่นเป็นสาวสวยที่สุดในโลกเฮ้ยถ้าเกิดไปแปลงเพศแล้วเป็นผู้หญิงแล้วแต่งงานกับฉันได้ไหมไม่ต้องแปลงก็ได้ฮะไม่ต้องแปลงก็ได้ไม่แปลงก็แต่งกันได้เหรอมีทางเดียวทำไมแกแปลงเพศยอมไหมถ้าเรารักเขาเราก็แปลงน้อยเราแปลงของเราเราก็จะอยู่เหมือนเดิมโอเคขอบคุณที่ช่วยไหนใครคะฮะดีค่ะผมเป็นเจ้าของเอ้ยเป็นคนใช้ครับโอ้โหพี่เองโอ้ถ้าตรวจนี้หญิงแม่ยาเลยเดี๋ยวฉันตรวจให้ต้องตรวจเผื่อใครมาทำร้ายหญิงแม่ได้หรอมองคนนี่มันต้องมองให้หัวจรดเท้าให้รู้ในรู้นอกไปเลยค่ะแกเป็นน่ารังเกียจแกเป็นแม่อย่าเข้าไปใกล้เหม็นสาบคนจนเห็นแม่เดียวก็รู้สึกว่าสะอิดสะเอียนใช่ถามจริงๆเหรอซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่แน่ๆดูเลยมึงคิดว่ามึงใส่พี่มันจะดูดีขึ้นเหรอนั่นมันไม่ดีหรอกใส่ยังไงมันก็ไม่ดีแม่อย่าด่ามันทำไมอ่ะโดนกูคนเดียวเลยตลอดตั้งตรงนะฝนตกแล้วรีบหลบเลยนะทำไมอ่ะนอนหงายนี่น้ำขังในบวกตาเชียวขนาด10ล้อเสียหลักจะหักหลบเลยนี่หลบไปเลยหักหลบประชดมึงหน่อยอีกรอบนึงไงสวัสดีครับคุณชายแท้คุณตายคุณใจหรอดีใจค่ะคุณแม่คุณแม่ชายอยู่นี่นั่งคนขับรถนี่หัวที่ฉันเองค่ะอ้าวทีนนี่เธอไปไหนมาไม่ถึงหันหน้าได้ไหมครับอยู่หลังนี่ครับหันหน้าแล้วไงหันหน้าแล้วยังหันหลังอีกเอาไงรู้ได้ไงอ่ะเอานี่หันหน้าแล้วเหรอครับอันนี้ไม่ใช่ตูนโอ้ขอโทษครับผมเข้าใจผิดคนขับรถอ่ะนี่เธอเนี่ยปากดีมากเธออะไรอีกแล้วเห็นเลยแหมพอไม่ได้เข้ากันทั้งเนี่ยเครียดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวกลับไปบ้านจะจัดให้แล้วเมื่อไหร่จะมาเอาอย่างนี้ไหมเรามาพูดถึงไม่ต้องแนะนำหรอกครับแม่เนี่ยไปดูหมอมาแล้วแล้วเลือดงามยามดีเขาบอกเดือนหนีถูหน้าย่นเนี่ยเดือนไม่ถูหน้าย่นถูหน้าย่นถูหน้าย่นครับเนี่ยเลื่อนไปอีกสักเดือนเป็นเดือนกระดกเดือนไหนดีครับกระดกก็ได้กระดกคนไม่มีกระดกครับเนี่ยเดี๋ยวก็ไปพืชอสุจิอีกคุณสันติกายนไม่ไปแล้วไม่ยอมมาแต่งเฮ้ยลากหนามาจุกจอกใครจะเข้ากับออกก็ไม่ยากคุณใช้คนขี้เหร่ขนาดนั้นของสวยของงามมีให้มองไม่มองถ้าทางนี้ขี้เหร่ทางนู้นหลายขี้เหร่เลยขี้ไหลเหร่ด้วยครับขี้เหร่เลยโอ้โหวันไหนดีครับลูกก็ทางนี้เอออย่าเพิ่งแต่งกันได้ไหมอุ้ยอันนั้นก็ลองกันดูก่อนจะได้ไปลุกไปเข้าโอ้ยแม่ใกล้สปอร์ตขนาดเราจะซื้อรถเขายังให้ลองขี่เลยเหมือนกันแล้วลูกอันนี้เดี๋ยวก่อนนะไปไหนลูกเดี๋ยวก่อนลูกก็จะลองเนี่ย
นี่ขอโทษนะครับเนี่ยลูกสาวฉันแปลกตรงไหนเนี่ยโอ้แปลกทุกตรงเลยครับคุณพี่ไปตัดมาจากร้านไหนครับอ๋อจะไปตัดบ้างเหรอจะไปเผาร้านถ้าเอามาใส่นะฮะเรื่องนี้ต้องจัดการนะค่ะเทพผมขอเที่ยวกับเพื่อนๆก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้ผมมีเพื่อนดีครับนี่มันเป็นคนใช้เป็นเพื่อนยังไงอะชายเทพแต่ผมถูกใจเพื่อนผมก็ขอเที่ยวด้วยกันก่อนนึงเฮ้ยไอ้คือเป็นผู้ชายอะไรทำไมแม่อะไรอะไรแม่ขาจะจับงั้นเลยค่ะเดี๋ยวมือมาจะจับทำไมผมมันตุ่มมันต่ำเพราะอะไรทำไมจะเปื้อนครับพักสองพี่น้องนี่ไงคือเขาเล่นฟิตเนสครับมีอกครับมีอกเล่นอกเยอะครับเออเขาเล่นอกเล่นอกอันนี้เล่นเยอะไหมครับเนี่ยก็เล่นอยู่3ชั่วโมงเราไม่เล่นหมอเล่นขอเล่นสักชั่วโมงได้ไหมครับมาเล่นฟิตเนสนะครับพระจะบอกว่าเองคล้องพระเหมือนชื่อเลยคุณนายชื่อคล้องพระพระอะไรคล้องงั้นลองเอาพระมาดูกันที่มันเดี๋ยวก่อนคุณนายคล้องพระอะไรครับหลวงพ่อสองพี่น้องสองพี่น้องมันแก้อะไรได้บ้างครับว่าอะไรครับเนี่ยโอ้ยองค์พี่ในการเด็กร้องไห้องค์ชายในการผู้ชายมือบอลอยากรู้ว่าเกตตั้งหรือเกตงอนนะรุ่นนี้เกตเก่าแล้วเกตแล้วแม่ไม่มีพระสองพี่น้องแกมีอะไรอ่ะอ๋อฉันมีพระสามพี่น้องตายแล้วอารมณ์เดียวกันผมมีสามพี่น้องครับเป็นไงอ่ะตรงแรกจะโตนิดหนึ่งนี่ใช่ลักษณะจะเป็นพระองค์เดียวแล้วสองคนที่เหลือเป็นเมรุหรือเห็นคุณผู้คุณนายไปคิดถึงเลยผมไม่เกี่ยวนะครับนรกกินหัวนะครับผมไม่ได้เล่นอย่างนี้นะครับเอางี้เราขึ้นจากนรกกันก่อนเอางี้ดีกว่าเลยชายเอาเวลาแล้วนะไอ้ก็แต่งแน่เชื่อมันต้องแต่งแน่ดูสิทำลูกสาวฉันท้องนะอันนี้ไม่ใช่ท้องเขาก็บอกแล้วว่าตูดยังไงกันยังไงกันพูดมาสิต้องแต่งว่าตกลงเนี่ยรักลูกสาวฉันขนาดไหนผมรักเขาผัดไปอีก3วันไม่เกิน3วันสภาพน่าจะตายเอา3วันผัดไปอีก3วันแล้วกัน3วันครับแหมพูดไม่คิดทำไมครับพรุ่งนี้ก็ตายแล้ว3วันนะอย่าลืมนะสัญญาได้เลยเห็นเดี๋ยวรีบกลับบ้านเลยนะทำไมคะแย่แล้วตอนจะออกจมูกแล้วเนี่ยหวั่นนะหวั่นน้องเมียไม่เจอกันนานแล้วก็เมียไงต้องเลยไม่ต้องพูดเลยพอถึงเรื่องจริงก็ไม่เรื่องเราเยอะขันหมากมาเลยก็ได้ต้องตกง่ายครับง่ายเลยเอางี้เดี๋ยวเราก็ไปจัดแจงเสื้อผ้าเสื้อพอร์ตใช่เอางี้นะเดี๋ยวคุณหญิงเล็กเข้าช่องฟิตรอไว้ก่อนใช่อะไรก็ได้แม่ไม่ว่าก็คือว่าลูกสาวต่อคุณนายชอบทานอะไรครับทานอะไรลูกตอนนี้หนูทานเป็นอาหารเม็ดหรือว่าอาหารเหลวอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องชอบอะไรเหรอครับแพดดิกรีมั้งผลไม้ชอบอะไรครับเนี่ยเอาผลไม้ครับลูกสาวเนี่ยชอบเงาะที่ไม่มีขนน่ะเงาะไม่มีขนเงาะอะไรไม่มีขนน่ะอ๋อเงาะโกนฮะเงาะว่าอะไรโกนขนเอาปกติเขาไม่เงาะอะไรไม่มีขนเงาะกระป๋องค่ะชอบกระป๋องไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทำบุญไปให้เนาะใช่ใช่แต่ไม่ต้องพูดนะครับถวายใครจะเป็นอะไรเหรอเอางั้นเรากลับก่อนได้ไหมจ้าถามก่อนนะสามวันนะคะถ้าไปเราไปเตรียมขันพุกขันหมากไม่ต้องรอไม่ต้องรอแม่เห็นแล้วแวบกลับไปบ้านมานะเองอ่ะค่ะนี่ว่าไงครับเราทำไมชอบไอ้หนุ่มคนนี้จังเลยอ่ะชอบก็บอกเขาเลยสิไม่เห็นนะThank you.
นี้ไม่รู้เป็นไงเมื่อคืนไปนอนคิดก็คิดถึงแต่ไอ้หนุ่มคนนี้แหละโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าพลังแห่งความรักมันทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านในใจแท้แต่ว่ามันเป็นผู้ชายแต่ในใจอ่ะมันเปลี่ยนไปว่ามันเจอปุ๊บมันรักเลยผู้ชายก็ผู้ชายเถอะเอางี้ถ้าเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ปัญหาเราก็คิดซะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายก็แล้วกันในความรู้สึกเราให้คิดแบบนั้นแล้วเราก็จะทำใจได้ไปสารภาพรักไปบอกรักแล้วก็จีบเขาเลยไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้แหละบุพเพสันนิวาสแล้วมันช่างประหลาดช่างเหลือหลายคุณชายเทพเนี่ยเป็นไก่ตัวผู้เออเล่นไก่เล่นไก่แล้วก็คุณดุษฎีก็เป็นไก่ตัวเมียเล่นไงเล่นไงเล่นไม่ยากเดี๋ยวสอนให้ผมว่าไก่ตัวผู้นะไก่ตัวผู้ต้องตีเป็ดนั่งลงก่อนเปิดสุ่มนั่งลงปุ๊บทีนี้ผมก็อยู่ในสุ่มเปิดสุ่มออกมาไก่ไม่ใช่หมาเปิดสุ่มปั๊บไก่ตีเป็ดแล้วปั๊บ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 แล้วขันเรียกตัวผู้ขันเอ๊ะเอ๊ะฉันรักเธอจริงจริงจ้าฉันรักเธอจริงจริงจ้าป๋องป๋องมันต้องป๋องต้องป๋องต้องจ่ายไก่ตัวผู้เอ๊ยเอ๊ยฉันรักเธอจริงจริงจ้าป๋องป๋องทีนี้ดุษฎีเป็นไก่ตัวเมียเราเล่นสนุกสนานกันเราลองดูตีเป็ดเหมือนกันป๋อง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 แล้วขันเลยเอ๊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 ยฉันก็รักเธอเหมือนกันจ้าตัวเมียแคบเอ๊ฉันก็รักฉันรักเธอจริงจ้าฉันรักเธอจริงนะเอ๊ฉันก็รักเธอเหมือนกันจ้าโอเคไอ้ขันขันตัวขันเอ๊ะฉันรักเธอจริงๆนะตรงเนี้ยฮะตัวผู้ตัวผู้เขาเปิดสุ่มนะตัวผู้ตีปีกว่าตัวเมียหนีตัวเมียหนีตัวเมียหนีตัวผู้ตามตัวผู้ตามตัวเมียหนีตัวเมียหนีตัวผู้ตามตัวเมียหนีตัวผู้ไม่ได้การเล่นจิตหัวจิตหัวละปีเลยเฮ้ย
เล่นอย่างอื่นเถอะฉันไม่กล้าหรอกเหรอเดี๋ยวไข่ออกมาเป็นตะกร้าไม่เอาหรอกเกี่ยวอะไรแพ้ไม่เอ้ยฉันจะมาสารภาพกับนายว่ารักพูดเลยฮะรักฉันรักนายว่ะก็รู้สึกดีอะรู้สึกดีแล้วทำไงอ่ะจะทำไงอ่ะฉันอยากเป็นผู้หญิงสักหน่อยนะถ้าอยากให้นายเป็นผู้หญิงจังวะเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันในบ้านของฉันจริงผมว่านะผมจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็รักกันได้นะคะเฮ้ยจริงเปล่าจริงนะงั้นลองจับมือกันรักกันรักกันผมจะเป็นพยานให้ครับว่าคุณสองคนรักกันชอบกันครับใจมากรักแล้วทำอะไรครับก็จะอยู่เอ๊ะเพราะนะครับครับรักจากไก่แล้วครับครับครับไก่มันใช้สับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอ๋อครับครับผมแค่นี้ใช่ไหมครับครับรักกันชอบกันจะพาไปไหนก็ว่าเลยนี่งั้นเราไปเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านฉันไหมได้ฮะเดี๋ยวจะพาเธอไปเที่ยวบ้านฉันว่าเราจะไปอยู่กินด้วยกันเลยดีกว่าฉันอยากอยู่ใกล้เธอตลอดเวลาจ้ะแต่ว่าฉันจะอยากพาเธอเนี่ยไปขออนุญาตจากท่านหญิงว่าให้เธอไปอยู่กับฉันได้ฮะแต่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงจะยอมหรือเปล่านะฮะคุณชายที่ถูกแล้วครับเราเป็นผู้ชายไทยผู้หญิงไทยเราต้องเข้าตามตรอกออกทางหน้าต่างนะฮะประตูเขายังรู้เลยเขารู้เลยออกนะเข้าประตูออกประตูแล้วกันนะงั้นฉันพาเธอไปพบคุณหญิงดีกว่าเนาะได้ไปขออนุญาตนะเชิญครับเดี๋ยวฉันพูดเองเดี๋ยวได้ครับเชิญครับสวัสดีจ้าลงหอดถุงด้านล่างก่อนค่อยเดินขึ้นไปนะเราเดี๋ยวป้าพร้อมใครนิสัยยังไงไปทำอะไรกับใครไปบ้างมันไม่ดีมันไม่ดีก็ไม่ควรเล่าว่าชายเธอเป็นคนไม่ดีมันเสียหายมันเป็นเรื่องเขามีคู่มากแล้วก็มันมีคนอื่นเนี่ยนี่ฉันก็รู้ฉันเป็นผัวเธอฉันก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ฉันเคยบอกใครไหมฉันรู้ว่ายังไงบ้างก็ถูกต้องแต่มันต้องบอกว่ามันผิดผีผิดธรรมเนียมมันไม่ใช่แล้วรู้ว่าชายเทพเป็นคนเจ้าชู้เห็นผู้หญิงไม่ได้เจอที่ไหนเป็นจีบเจอที่ไหนเป็นจีบไม่ว่าผู้หญิงยากที่ไหนรูปร่างหน้าตาก็มีเลือกด้วยใช่ๆคนอย่างนี้ฉันจะไม่เคยเล่าอะไรฟังเลยเขาเป็นเจ้านายแกนี่แกถึงเชียร์เขาขนาดนี้อ่ะใช่ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าทำไมอ่ะโอ้เขารู้กันหมดตั้งแต่บนเลยล่ะแม่ไม่เข้าใจผู้ชายกับผู้ชายจะมาอยู่ร่วมกันได้ยังไงจะสมสู่กันได้ยังไงไอ้นั่นมันไม่ดังแล้วป้องมาแป้งกันอะไรฮะนั่นแหละเราไม่ต้องการนะเราไม่ชอบมือมันจีน่ามือจีน่าครับเราไม่ต้องการที่จะยังอื่นเลยเพียงแต่ให้เขาไปอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นเองขอเวลา3วันจะยกขันหมากมาแต่งใช่รออยู่นี่หายไปกี่วันนี่ยังไม่ถึง3วันเลยนี่หายไป2วันแล้วเสื้อผ้าไม่เคยเปลี่ยนกันเลยเนี่ยมีชุดเดียวสรุปแล้วเธอก็มาสารรูปกันฉันว่าสารภาพแล้วดูสรุปมันสิสารภาพมันน่ารักตรงไหนดูสิมานี่เราเปรียบพี่เอาไปเยอะเนี่ยเราเปรียบพี่เอาเยอะเนี่ยอ่ะแต่ลูกฉันถามหน่อยถ้าไปตลาดอ่ะชาวบ้านจะมองใครนะชาวบ้านจะมองใครไม่มองมันหรอกมองฉันคนเดียวแน่นอนเลยแม่ขอโทษมึงเป็นเบาหวานป่ะแม่ดูรีบมันจะต้องไปธุระรีบไปธุระตื่นรีบฉันไม่ยอมยังไงฉันก็ไม่ยอมแม่จัดการแล้วยอมเขาฉันรักเขาจะไม่รักเขาลูกสาวฉันเป็นผิงผิวเนื้อนมไข่งะเป็นยังไงผิวเนื้อนมไข่กระฟูไงลูกนี่จะทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันสิไหนผมยาวป่านนี้มึง
ึงยังจะเล่นคำขับเฮ้ยคุณนายคะคุณนายจำฉันไม่ได้หรอคะอ้าวทำได้ไงเป็นพ่อหนวดอันนี้เฮ้ยฉันไปสืบรู้มาว่าหนวดอันนี้มึงน่าทำสืบจะไม่อิผินไม่เป็นนักสืบเก่าหนวดนี้ไม่ธรรมดาผมมาตั้งหลายปีกูยังไม่เคยได้ยินว่าเป็นนักสืบเธอไม่รู้หรอกหนวดอันนี้เธอไม่เป็นนักสืบตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้เอาไม่ว่ามันเป็นแล้วเธอเป็นไอ้หนวดนี่มันยังไงหนวดอันนี้ใครใส่แล้วร้องลิเกได้โอ้ยไอ้บ้าจริงจริงเฮ้ยมันอาจจะจริงเพราะว่าใส่ผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเลยนะไอ้นั่นใส่มาตั้งนานเห็นร้องสักแกเขาเก็บไว้อยู่ยังไม่ร้องไงไม่เชื่อดูนี่เฮ้ยอย่ามาติดหนวดไอ้ชาวนั่นแหละอยากร้องก็ติดเลยไปไงล่ะไม่ธรรมดานี่คุณหญิงเล็กเขาบอกว่าไม่อันนี้เปลี่ยนหมดแล้วติดในตั้งวงแล้วเขาบอกว่าใครติดหนวดอันนี้เต้นไมเคิลแจ็คสันได้จริงไม่เอาเดี๋ยวกูร้องไม่เชื่อเขาบอกว่าใครใส่หนวดนี้เนี่ยเต้นเบรกแดนซ์ได้ลองดูความสามารถสูงแดนนี่สรุปแล้วว่านี่คืออะไรอ่ะนี่แกเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงจริงป่ะฮะจับเพื่อนมาสิเขาเป็นผู้หญิงเอาทำไมปลอมทำไมปลอมเป็นผู้ชายทำไมแล้วฉันชื่อดาวเฮ้ยแม่รู้จักเหรอจำฉันไม่ได้หรอคะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไงแกเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เฮ้ยแกเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไงแกมาสร้างไหมเหรอแม่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้วันนี้ฉันจะมาทวงคืนเฮ้ยมีหลักฐานอะไรจริงด้วยฉันจำเธอได้นะพี่โตพี่โตฉันเห็นเห็นอะไรเขามีปานรูปหัวใจตรงแขนเหมือนกับเจ้าของบ้านหลังนี้ผู้ชายเห็นได้ไงไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้เขียนไว้ปานจริงหัวใจจริงค่ะเฮ้ยผู้ชายแม่นี่เวลาแล้วเหรอผู้ชายก็มีลูกอุ้ยต้องมีชายขี้กากนี่ถึงเวลาแล้วเหรอที่ฉันต้องขึ้นบ้านหลังนี้กับเขาหมายความว่าไงคุณแม่ที่แท้เธอก็คือเจ้าของวังใหญ่แห่งนี้อย่าพูดที่แท้เลยฟังมันมีที่มาอีกเหรออะไรอ่ะถอดเสื้อไหมซื้อมาใหม่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งยังจำได้ไหมงานวัดใช่ไหมเนี่ยเพลงฉันชื่อแอลเฮ้ยแล้วคุณไม่ใช่เป็นคุณหญิงน่ะหญิงใหญ่อ่ะคุณหญิงกับคุณชายเขาอยู่บ้านนี้ฉันชื่อแอลฉันเป็นคุณชายแล้วฉันก็ได้กับคุณชายเอ้าฉันก็วางแผนบอกว่าคุณหญิงก็มีชู้คุณหญิงก็หอบลูกหนีไปคุณชายตอมใจตายฉันก็ไม่มีกล้าจะทำคุณยายไม่อยู่บ้านเลยเรื่องมันขนาดนี้เลยเจ้าไปใครอยู่ผมมานี่เธอทำอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงฟังรู้เรื่องตรงไหนเรื่องมันก็เหมือนละครเหมือนเกย์นั่นแหละฉันก็เลยตั้งใจว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าบ้านเพราะว่ากลัวเขามาทวงสิทธิ์ใช่แล้วนี่นี่เป็นลูกฉันก็ต้องยอมรับนี่เขาเป็นคนใช้ชื่อแอลใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็ไม่ใช่ลูกฉันหรอกฉันก็คือหมาข้าปอฉันต้องเคยห่วงซึ่งเป็นหัวของแอลยังไงสองหัวเมียหลับไหนไหนทุกคนก็เปิดเผยตัวโอ้ยเอางี้ไหนๆทุกคนก็เปิดเผยตัวแล้วฉันก็ไม่อยากจะปิดบังความจริงอีกต่อไปร้อยตำรวจเอกขอให้ทุกท่านจงรู้จักข้าพเจ้าคือพันตำรวจโทเรียกกูมาตั้งแต่เล็กไม่เกี่ยวงั้นเธอก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วพรุ่งนี้จะจัดการยังไงร้อยแอลอยู่ที่นี่นะคะครับให้ผมเป็นคนขับรถจากเก๋าครับกูนึกแล้วแต่งตัวพอถอดยศเข้ารูปร่างเหมือนตะเถนเอา
ไงดีคะคุณชายก็ไม่เป็นไรเราสงสารเขาเขาก็อยากได้แต่ว่าเขาไม่มีสมบัติอะไรเลยถ้าเกิดเขาไปตอนนี้เขาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยเราก็ให้เขาอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวก็ลงทุนทำคอกให้เขาแต่ว่าท่านจะให้เดี๋ยวไม่ดูถูกเขาขนาดนั้นสภาพแบบนี้จะให้เขาอยู่คอกมันเป็นการดูถูกกันเกินไปไหนๆเขาก็สารภาพผิดแล้วเราขุดรูดีกว่าให้เขาอาศัยอยู่ในรูอยู่รูไม่ใช่แมงจิ้งจวงแมงอะไรแมงจิ้งจวงมันเป็นไงรูปร่างยังไงวะรูปร่างไม่ได้ละแล้วสรุปแล้วนี่คือใครเทพคุณดุดดาวแห่งวังใหญ่นี้งั้นผมขอโทษด้วยนะเขาไม่เป็นผู้ชายแล้วเป็นกระลักดาวขาเออขอโทษนะผู้ชายมานี่เลยแกมานี่เลยอะไรขอโทษเขาขอโทษอะไรเออที่ฉันหนูทำผิดกับคุณหญิงมาเยอะแล้วแบบว่าชอบแบบใส่ร้ายชอบหมดแล้วโอเคแล้วก็ไม่รู้ว่าเคยทำผิดพลาดกับใครก็ตามขอโทษด้วยโดยเฉพาะคุณหญิงฉันผิดไปแล้วให้อภัยฉันเถอะโอ้ยผิดไปแล้วไม่อยากผิดนะเป็นเมียกูจะมาสารภาพอะไรแหมไม่ได้โดนสักดอกสองดอกมึงท้องได้หรือจะดูไม่ไงอะไรต้องจะแค่ไหนขามากมายทำไมอ่ะฉันก็อยากประจบประแจงเหมือนกันเอาถ้ามึงกูจะถีบให้หัวกระเด็นกูเลือดเนี่ยนะน้องรักเห็นสายเลือดสายเลือดเขาก็ต้องกลับมาที่เขาอะไรอะไรมึงทำไมไม่ร้องจะจบแล้วมึงไม่ร้องออกร้องอะไรพี่ชมร้องพูดยังไม่รู้เลยเฮ้ยรอมึงอยู่คนเดียวเนี่ยพลังแห่งความรักก็ไปไหนแล้วไปแล้ว